ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเดือนนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเจมสัมภาษณ์ดีกว่าคุณเดือนวันนี้พี่ครับวันนี้นะครับวันนี้พี่มาเอาอะไรมาช่วยพี่งานนี่งานอะไรเขามีงานอะไรกันอยู่ไม่รู้ครับอ้าวมาได้ไงมาได้ไงอ่ะงานประกวดพักเครื่องออนไลน์ฮะของสังขวานครับนี่แล้วพี่เดือนนี่พิเศษเลยวันนี้พี่เดือนบอกงานนี้งานยิ่งใหญ่งานยิ่งใหญ่งานยิ่งใหญ่ขนมจีนมาช่วยใช่ใช่หมดจีนหมดแล้วครับหมดแล้วครับทำไมต้องรีบบอกหมดอ่ะหมดจริงๆครับเมื่อกี้จะไปตักหมดแล้วฮะเจ้าของเอามายังไม่ได้กินเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ยินดีครับยินดีครับเหตุผลผมที่มางานนี้ก็เพราะว่ามันคล้ายๆว่าเปิดมิติใหม่ของวงการพระผมก็เชื่อว่ารายการนี้ทีมนี้จะสร้างความเป็นมาตรฐานของวงการพระเครื่องโดยการที่โปรโมทนะโปรโมทพระใช่ไหมอาจารย์ครับโปรโมทพระแล้วให้คนรับโลกเนี่ยคนทั่วโลกได้รับรู้ใช่ใช่อย่างวันนี้ผมส่งรายการหลวงพ่อแทนส่งกี่รายการอ่ะส่งทั้งหมด4รายการนะครับ4รายการ4รายการครับผมจะเล่นพระแท้พระสวยครับเป็นหลักผมก็เชื่อว่าถ้าคนทั่วโลกรับรู้เนี่ยความมาตรฐานเนี่ยนอกจากกรรมการแล้วเนี่ยผู้ชมทางบ้านเนี่ยพอโหวตเข้ามาเนี่ยผมมีความสุขนะถ้าผมเหรียญถ้าเกิดเหรียญผมแล้วมันสวยจริงขอคะแนนไหมขอคะแนน FC หน่อยไหมก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับวิธีการเนี่ยบอกวิธีการเหรอยังไงเขายังงงอยู่คุณผู้ชมยังงงอยู่ก็ต้องให้น้องเจมบอกวิธีการก็คร่าวๆก็คือเดี๋ยวเราจะมีทั้งคะแนนทั้งกรรมการที่เป็นกรรมการของราชบุรีหรือว่าของลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยลงคะแนนด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคะแนนโหวตจากพี่ๆทุกๆท่านทางเฟซบุ๊กทุกๆท่านเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดให้คะแนนกันอ๋อคนทางบ้านก็ให้คะแนนได้ด้วยได้ได้ครับจ่ายไปเดือนไปเตรียมคนทางบ้านไปเยอะไปเนี่ยก็จ้างโหวตเยอะครับจ้างโหวตจ้างโหวตจ้างโหวตยังไงฉันแพ้ไม่ได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 ้เสียหน้าไม่ได้ไม่ได้แต่เหรียญของผมเนี่ยค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยแล้วผมก็เชื่อว่าความเป็นมาตรฐานเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนพี่เชื่อก่อนมาส่งนี่พี่คิดว่ามาตรฐานกรรมการชุดนี้เป็นยังไงกรรมการชุดนี้ก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานใช่ไหมครับเพราะโดยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็เล่นพระมานานครับพี่ก็มองรายละเอียดก่อนที่พี่จะเข้ามาศึกษาพระราชบุรีครับพอมองรายละเอียดหมายถึงว่าตัวพระนะครับพระแท้ราคาได้พระสวยทางสันขวานจะโปรโมทให้ผมนะครับครับคือคิดบวกไว้ก็เลยคิดว่ากรรมการชุดนี้มาตรฐานนะครับแต่ในนี้เห็นอะไรเห็นสันขวานบอกว่าจะโหวตให้อีกจากผู้ชมทางบ้านตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มความชัดเจนมากเลยตอนนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมการแล้วไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับพอตรงนี้พอมันชัดเจนผมเทียบดูแล้วยอดมันโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวผมก็เลยตัดสินใจมาเล่นพาราชบุรีครับโอ้โหก็เลยส่งเข้าประกวดวันนี้ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับผมพอพี่เดือนก่อนที่จะมีงานประกวดก็ซุ้มเก็บไว้หลายเหรียญแล้วหลายเหรียญก่อนหน้างานแล้วถ้าถามว่าเก็บหลายเหรียญมันเก็บหลายนับหลายนับหลายนับดีกว่าหลายนับหลายตับหลายตับแต่ถ้าถามว่าถ้ามีพระจังหวัดราชบุรีครับสวยๆผมรับซื้อนะครับทุกเกจิคณาจารย์ครับผมซื้อมือเดียวครับซื้อมือเดียวซื้อมือเดียวซื้อตาเดียวตาเดียวแต่ว่าผมซื้อ2หูนะหมายซื้อตาเดียวหมายว่าปิดตาไว้ข้างอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องเหตุผลที่ถามเลยไว้ตาไว้ทำไรเหตุผลที่ผมซื้อ2หูก็เพราะว่า1หูเนี่ยผมฟังแล้วผมทบทวนตัวเองอีก1หูเนี่ยผมจะต้องฟังรายการสันขวานด้วยเพราะว่ารายการสันขวานเนี่ยเป็นสื่อที่มาตรฐานก็คือความหมายของพี่เดือนก็หมายความว่าข้อมูลจากสันขวานครึ่งหนึ่งกับโพี่เดือนเองครึ่งหนึ่งถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วนำมาบวกกันถูกต้องครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่จะเล่นพระประสบความสำเร็จนั้นได้เนี่ยโดยที่พระที่แบบว่าราชบุรีเนี่ยก็ถามว่าผมถนัดไหมผมไม่ถนัดผมมึงเข้ามาเล่นเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องศึกษาก่อนว่าผมจะเล่นกับใครเล่นกับกลุ่มไหนในเมื่อสันขวานเนี่ยผมศึกษาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันโอเครับซื้อไปซื้อกลับหักผมตามกติกานะครับใครจะสวดใครจะว่ายังไงเอาตรงนั้นผมไม่สนผมสามารถมาขายคืนสันขวานได้และสันขวานเนี่ยถูกต้องครับผมสันขวานเนี่ยเขาออกใบรับประกันให้ผมผมยอมเสียเงิน400ผมว่ามันคุ้มสำหรับผมโอ้โหจริงๆแต่ถ้าวันหน้าผมซื้อพระแท้ทุกคนก็รู้ว่า
พระสวยพระแท้เกิดผมไปขยายเครดิตโดยใช้ฐานข้อมูลจากสังขวานในประมูลให้ผมผมจะขายใครก็ได้จริงนี่เยี่ยมเลยผมมีกำไรผมแฮปปี้มากนี่ครับคิดแบบวิดีโอถูกต้องเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจานถ้าเกิดว่าผมขายใครไม่ได้ผมก็กลับมาขายสันขวานตามกติกาถือว่าแฟร์วินวินใช่ครับผมครับผมอันนี้ง่ายๆเลยนะฮะถูกต้องครับผมแล้วก็พี่เดือนเนี่ยเป็น FC ของนานมากตั้งแต่เริ่มต้นก่อนอยู่ตั้งแต่ก่อนจะมีสันขวานด้วยครับผมก่อนที่จะมีสันขวานด้วยพี่เดือนครับผมมานานมากแล้วก็ในชื่อเดือนนครปฐมเนี่ยเขาจะมีคำจบของเขาครับผมครับผมครับผมคำจบเนี่ยโอ้โหแบบเพื่อนจำได้หมดเลยจำได้เขาเรียกเดือนอะไรนะเดือนเจ็ดเค เดือนเจ็ดเค หมดแล้วพี่น้องผมวงตระกูลผมหมดแล้ว อันนี้คือฉายาจริงๆนะครับผมครับผมโด่งดังมากจริงในโลกโซเชียลพี่เดือนครับผมครับผมเจ็ดเคนะฮะเจ็ดเคดังจริงๆแล้วอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่ใน YouTube เนี่ยแล้วเขาจะติดต่อคุณเดือนเจ็ดเคนี่ได้ยังไงมีเบอร์ไหมมีครับผมเบอร์หน่อยเบอร์อะไรครับพี่จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็เกี่ยวเนื่องด้วยธุรกิจวงการพระด้วยบ้านผมเนี่ยอยู่นครปฐมนะผมมาเล่นผมเพิ่งเล่นพระราชบุรีเพราะผมเชื่อว่าราชบุรีเป็นพระที่เก่ากว่าชุดเบญจภาคีและผมเชื่อว่าพระราชบุรีนั้นเล่นแล้วจบโดยทีมงานของสันขวานนะครับผมแล้วก็ผมจะพูดอะไรต่อแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่ให้เลยเฟซบุ๊กอะเบอร์ผม081843 3051ครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กชื่อคุณเดือนนครปฐมครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับภาษาไทยเดือนนครปฐมแล้วก็อำนาจเกิดปั้นอำนาจเกิดปั้นครับอำนาจเกิดปั้นสองเฟซบุ๊กอำนาจเกิดปั้นชื่อผมเป็นคุณเดือนนครปฐมแล้วก็วงเล็บอำนาจเกิดปั้นครับวงเล็บปิดทำไมมีวงเล็บปิดอีกอ่ะบางคนเขางงเขาอยากรู้จักว่าจริงๆแล้วผมชื่ออะไรเขาอยากชื่อเขาว่าเขาอยากรู้จักชื่อจริงผมผมก็เลยเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลไปเลยยอมก็คนชอบเป็นร้อยคนเกลียดอ่ะคนเกลียดทั้งอำเภออันนี้คือสโลแกนสโลแกนคนไลค์เป็นพันคนอันดิสไลค์เป็นล้านพี่เดือนนะฮะนี่คือพี่เดือนนครปฐมครับผมสุดยอดจริงแล้วก็ฝากไว้นะฮะท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่อง YouTube ของสันขวานพระเครื่องนะเรายังมีข้อมูลแล้วก็สาระดีๆแบบนี้อีกเยอะเลยครับผมครับผมก็จะขอเชิญพี่เดือนเนี่ยมาให้ข้อมูลในส่วนที่เท่าที่รู้ครับผมครับผมฝากกับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับยินดีครับยินดีครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเดือนนครปฐมมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนถัดไปนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับAudio Jungle. Audio Jungle.